เมื่อวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาบางสิ่งไม่ได้ศาสนาจึงกลายเป็นที่พึ่งทางออกสุดท้ายสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาเล่าสปอยหนังเรื่อง The Exorcist หนังผีสุดคลาสสิกเมื่อปี1973โน่นเลยครับเมื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเจอผีสิงและมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแม่ของนางจึงจำเป็นจะต้องหาทางช่วยลูกนางให้จงได้ทำพิธีไล่ผีจะช่วยได้หรือไม่มาฟังกันแบบยาวไปครับยาวไปหมอผี Exorcist จะเริ่มเรื่องราวที่นักแสดงหญิงชื่อดังของฮอลลีวูดอย่างคริสแมคนีลที่เดินทางมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เมืองจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันดีซีครับเรื่องของเรื่องคือนางไม่ได้มาถ่ายแป๊บๆแล้วกลับนะแต่กองถ่ายหนังเรื่องใหม่ของนางเนี่ยยกกองมาปักหลักถ่ายทำกันที่เมืองนี้เลยครับถ่ายกันแบบยาวๆด้วยความที่นางเนี่ยเพิ่งจะหย่ากับสามีไปได้ไม่นานแล้วนางเนี่ยมีลูกสาวด้วยนะครับนางก็เลยต้องซื้อบ้านหลังนึงเพื่อให้ลูกสาววัย12ปีอย่างเรแกนมาอยู่ด้วยครับก็รวยอะนะเป็นดาราฮอลลีวูดใหญ่เลยล่ะแล้วก็ย้ายข้าวของมาอยู่ที่นี่กันซะเลยอะไรประมาณนั้นขายบ้านเก่าทิ้งด้วยไหนๆก็เลิกกับผัวแล้วโดยเรแกนลูกสาวของคริสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเด็กขี้เล่นนะฮะน่ารักสดใสร่าเริงเลยทีเดียวแถมมีความสนิทสนมกับแม่มากคุยกันได้ทุกเรื่องนะฮะเปิดอกคุยกันตลอดแล้วยิ่งเลิกกับสามีเนี่ยคริสยิ่งดูแลเอาใจใส่เรแกนแบบไม่ขาดด้วยความที่รักลูกมากนะเอ๊ะเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กมีคืนนึงครับในระหว่างที่คริสท่องบทหนังอยู่ก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆดังมาจากห้องลูกครับก็เลยเดินไปดูกักๆๆๆๆเสียงเนี่ยมาจากห้องใต้หลังคาครับคริสก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่าเป็นหนูวิ่งก่อนจะเหลือไปเห็นลูกเนี่ยลืมปิดหน้าต่างครับก็เดินไปปิดให้แล้วก็มาห่มผ้าห่มให้ลูกนางก็กลับไปนอนเหมือนไม่มีอะไรเช้าวันต่อมาเนี่ยนางตื่นขึ้นมาที่ครัวนะครับลงมากินกาแฟก็เจอแม่บ้านกําลังทําอาหารเช้าแล้วก็พ่อบ้านคริสเนี่ยก็บอกกับพ่อบ้านว่าคราวบ้านเรานี่มีหนูห้องใต้หลังคาด้วยนะจัดการให้หน่อยสิคราวก็บอกว่าโอ้คุณผู้หญิงมันไม่น่าจะมีนะบ้านสะอาดแบบเนี้ยแต่คริสก็บอกว่าฉันได้ยินมันวิ่งนี่เมื่อคืนเนี้ยไปซื้อกับดักหนูมาวางหน่อยไปมันน่ารำคาญนะคราวก็รับปากได้เลยคุณผู้หญิงจะไปซื้อกับดักหนูมาให้นะฮะโอ้โหคริสเนี่ยไม่ได้มาอยู่กับเรแกน2คนนะครับมีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านพร้อมเลยซึ่งกิจวัตรประจำวันของคริสเนี่ยตั้งแต่มาที่วอชิงตันดีซีเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเช้ามาก็ไปถ่ายหนังอยู่กองทั้งวันนะฮะแต่เย็นมาเนี่ยหลังถ่ายเสร็จเนี่ยนางก็ไม่ลืมหน้าที่นะทำหน้าที่แม่ที่ดีเสมอนะครับรีบกลับมาที่บ้านเพื่อใช้เวลาว่างอยู่กับลูกสาวทันทีไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องอยู่คนเดียวนะครับทำอะไรอยู่นะลูกหลังจากคิดถ่ายหนังเสร็จเนี่ยก็อาบน้ำอาบท่าแล้วก็ลงมาหาเรแกนที่ห้องใต้ดินครับซึ่งเป็นห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นของเรแกนส่วนตัวนะครับเอาไว้วาดรูปเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือประดิษฐ์อะไรสักอย่างเนี่ยเรแกนจะมาทำที่นี่นี่ไงแม่หนูทำไก่ไก่น่ารักไหมคะคริสก็ชมโอ้โหช่างทำนะลูกแล้วคริสก็เอาไปวางครับเอ๊แล้วแผ่นเนี่ยลูกเอามาจากไหนอะแล้วลูกได้เล่นมันหรือเปล่าชิบหายแล้วคริสจับแผ่น VG ขึ้นมาฮะเรแกนก็เลยบอกว่าหนูเจอมันในตู้ค่ะแม่เคยลองเล่นแล้วแม่อยากรู้เหรอว่ามันเล่นยังไงมานี่สิเดี๋ยวหนูสอนคริสก็เลยมานั่งโต๊ะด้วยนะครับจะขอลองเล่นด้วยแต่ปรากฏว่าระหว่างที่คริสเนี่ยกำลังจะวางมือที่แท่นเลื่อนเนี่ยแท่นเลื่อนมันดันถอยหนีไปหาเรแกนเฉยเลยฮะอ้าวไงงั้นน่ะลูกไม่อยากให้แม่เล่นหรอเรแกนก็เลยบอกว่าอยากนะคะแต่ว่ากัปตันฮาวดี้เนี่ยเขาคงไม่อยากให้แม่เล่นด้วยนะคะคิดก็สงสัยแหละครับกัปตันฮาวดี้นี่คือใครอ่ะเรแกนก็เลยบอกว่าอ๋อก็คนที่หนูตั้งคำถามแล้วเขาคอยตอบอะค่ะแม่ก็ไหลตามน้ำอ๋อแบบนี้นี่เองไหนลองทำให้แม่ดูสิเรแกนก็เลยลองแหละครับนำมือไปวางที่แท่นเลื่อนนะฮะแล้วก็ถามกัปตันฮาวดี้ว่าคุณว่าแม่หนูนี่สวยไหมคะแต่ปรากฏว่าแท่นเนี่ยไม่ยอมเลื่อนฮะแม่ก็เลยขำสงสัยกัปตันฮาวดี้คงจะไปนอนแล้วมั้งเรแกนก็เลยยั่วใหญ่เลยทำงี้ไม่น่ารักเลยนะฮาวดี้แปลกเฉยเลยฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอแผ่น VG เนี่ยก็ลักษณะเหมือนผีถ้วยแก้วบ้านเรานะฮะเอาไว้สื่อสารกับวิญญาณนั่นแหละครับเวลาถามเนี่ยไอแท่นเนี้ยมันก็จะเลื่อนไปที่อักษรคอยตอบเรานั่นเองนะผมใครเคยดูหนัง VG ที่คนไทยเนี่ยมักจะเรียกผิดว่าเป็นอุยจานั่นแหละไอเรื่องนั่นแหละแล้วคริสเนี่ยก็บอกให้ลูกไปอาบน้ำเดี๋ยวแม่พาเข้านอนนะเรแกนก็ไปอาบน้ำครับพอเสร็จเนี่ยคริสก็ไปห่มผ้าห่มให้นะครับเข้ามาคุยวันอาทิตย์เนี้ยวันเกิดลูกอยากจะไปไหนดีล่ะจ๊ะอยากทำอะไรแม่ไม่ต้องทำงานเรแกนก็บอกว่าหนูไม่รู้เลยค่ะที่ไหนก็ได้ค่ะคริสก็เลยบอกว่าชิวอคิงตันเนี่ยยังมีอีกหลายที่นะที่เรายังไม่ได้ไปกันน่ะเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวเมืองแล้วก็พาไปดูหนังแล้วกันเนอะเรแกนก็เลยดีใจได้ค่ะแม่หนูรักแม่จังกอดแม่ใหญ่เลยแล้วก็วาร์ปมาสายๆของวันอาทิตย์เลยครับซึ่งเป็นวันเกิดของเรแกนครับปรากฏว่าคริสเนี่ยหัวเสียอย่างหนักเลยครับพ่อของเรแกนที่อยู่อิตาลีเนี่ยไม่ยอมโทรมาอวยพรวันเกิดลูกครับเหมือนลืมคริสก็พยายามโทรไปหาพ่อคนนี้นี่แหละแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับติดต่อได้แต่โรงแรมนะครับก็แบบหัวร้อนใหญ่เลยไม่อยากจะเชื่อว่าวันเกิดลูกตัวเองแท้ๆกลับไม่โทรมา
บ่นกับผู้จัดการส่วนตัวนะที่ชื่อว่าชาลอนชาลอนเนี่ยก็บอกว่าใจเย็นๆค่ะเขาอาจจะยุ่งอยู่ก็ได้เดี๋ยวก็คงจะโทรมามั้งซึ่งจังหวะนี้เรแกนครับที่แอบฟังแม่หัวร้อนอยู่ก็รู้สึกสะเทือนใจเลยครับไปนั่งที่เตียงนะครับเหมือนรู้สึกตามกับคริสนะครับว่าพ่อเนี่ยลืมเขาจริงๆอะไรทำนองนั้นครับเศร้าเลยนะฮะนี่ก็เป็นการเกริ่นนำให้รู้จักกับเรแกนแล้วก็คริสนะครับตัดมาอีกฉากนึงกลางดึกคืนนั่นเองครับโทรศัพท์ดังขึ้นคริสรับโทรศัพท์หลังจากพาลูกไปฉลองวันเกิดเสร็จก็มานอนนะฮะพุ่มกับเบิร์กเนี่ยโทรมาหาคริสครับให้ลุกขึ้นและเตรียมตัวถ่ายฉากใหม่ฮะที่จะถ่ายกันอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คริสก็ตกใจฮะฉันเพิ่งจะนอนเมื่อกี้เองนะยังไม่ทันได้พักผ่อนเลยนี่ฉันจะต้องไปแล้วเหรออะไรอย่างงี้นะแล้วเบิร์กก็ยืนยันว่าจะต้องมาตอนนี้เลยคริสก็เลยโอเคโอเคแล้วเจอกันสมัยก่อนเนี่ยถ่ายหนังนี่ไม่มีนัดคิวล่วงหน้าเหรอโทรตามมันแบบนี้เลยเนี่ยพอวางสายปุ๊บเนี่ยคริสก็ตกใจเอ้าเรแกนหันไปเจอลูกที่มานอนข้างๆครับลูกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมานอนตอนไหนเรแกนก็บอกแม่หนูนอนไม่หลับค่ะแม่เตียงหนูมันสั่นตลอดเลยนอนไม่ได้เลยค่ะแม่คริสก็เลยโถลูกจังหวะนี้ด้วยความเป็นห่วงครับคริสก็เลยไปที่ห้องของเรแกนแล้วก็คิดว่าสาเหตุที่จริงๆแล้วเนี่ยที่ทำให้เรแกนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือเสียงหนูครับที่ไปวิ่งติดกับดักที่สั่งให้พ่อบ้านเนี่ยวางไว้ห้องใต้หลังคาแล้วมันดิ้นอะไรประมาณนี้นะครับกึกกักอะไรอย่างเงี้ยคริสก็เลยขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาครับเพื่อจะเอาเจ้าหนูตัวนั้นที่ติดกับดักออกมาโดยเขาถือเชิงเทียนที่จุดไฟแล้วเนี่ยไปที่ห้องใต้หลังคาครับเพื่อไปหาหนูนะฮะโอ้โหห้องใต้หลังคาเนี่ยไม่มีไฟเลยนะมืดมากนางก็เดินไปดูไหนนั่นหนูจนนางเดินผ่านกับดักหนู 2-3 อันก็ไม่พบหนูติดกับดักสักตัวครับแล้วจู่ๆไฟที่เทียนก็ลุกฟูขึ้นมาแบบงงๆครับอ้าคิดตกใจเลยฮะพร้อมกับการปรากฏตัวของลุงพ่อบ้านที่ขึ้นบันไดตามมาเจออะไรไหมครับคุณนายโอ้ข้าวคริสนี่ร้องเลยนะบอกว่าที่หลังอย่าโผล่มาแบบนี้อีกนะฉันตกใจกำแท้ลุงโผล่มานี่ไม่ให้ซุ้มไม่เสียงนะฮะเกือบช็อกนะคริสแล้วคริสก็บอกว่าไม่เจออะไรเลยลุงไม่เห็นมีหนูมาติดสักตัวเลยก็แปลกใจกับลุงคาวล่ะครับแล้วเรแกนรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยหลายวันต่อมาเนี่ยคริสก็เป็นห่วงเรแกนแหละครับเพราะว่าเรแกนเนี่ยบ่นแต่เรื่องเตียงสั่นนอนไม่หลับนะฮะทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าหนูบนเพดานเนี่ยก็ไม่มีไงเตียงมันจะไปสั่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกเราป่วยนะคริสก็เลยพาเรแกนไปหาหมอครับไปตรวจดูสักหน่อยว่าอาจจะมีสิ่งผิดปกติทางร่างกายอะไรสักอย่างก็ได้ตรวจร่างกายละเอียดเลยนะฮะตรวจทั้งเลือดวัดชีพจรอุ้ยเรแกนเห็นอะไรแวบๆวันนั้นระหว่างวัดชีพจรหูตาค้างเลยปีศาจเหรอตัวแรงสั่นสะเทือนของร่างกายหมอเนี่ยเอาเหล็กไปจี้ที่แขนนะครับแล้วก็ถามเรแกนว่าหนูรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอะไรไหมถ้ารู้สึกให้บอกหมอนะเรแกนก็บอกหนูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยค่ะหมอก็พาไปวัดอุณหภูมิร่างกายอะไรอย่างงี้นะฮะจนจู่ๆเนี่ยทำมาหลายชั่วโมงเนี่ยเรแกนก็เริ่มรำคาญนะครับหนูไม่อยากทำแล้วอะแล้วตอนนี้เองนะครับเรแกนก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆครับนางไปยืนเอามือแปะประตูนะครับแล้วก็เดินร้องแบบเสียงแปลกก่อนที่นางเนี่ยจะนั่งลงไปบนพื้นนะครับจนพยาบาลยังงงเลยเด็กคนนี้เป็นอะไรนะซึ่งผ่านมาหลายชั่วโมงเนี่ยหลังจากตรวจเรแกนอย่างละเอียดหมอก็เชิญคริสมาที่ห้องครับเพื่อบอกผลตรวจครับผลตรวจออกมาแล้วนะครับระบบประสาทของเธอเนี่ยทำงานปกติก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกตินะเท่าที่สังเกตอาการแบบนี้มักพบได้ทั่วไปในช่วงเด็กกำลังเข้าสู่วัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนอยู่ไม่สุขอะไรทำนองนี้ซึ่งหมอคนนี้นะครับชื่อคลายเนี่ยแกก็สรุปว่าเรแกนเนี่ยเป็นโรคสมาธิสั้นครับยังไงก็แล้วแต่ผมจะจ่ายยาริทารินให้กินไปก่อนแล้วกันซึ่งยาริทารินเนี่ยเป็นยาที่ส่งผลต่อสารเคมีภายในสมองและประสาทที่มีส่วนช่วยในการควบคุมภาวะอยู่ไม่สุขและแรงกระตุ้นใช้เพื่อรักษาโรคสมาธิสั้นเอาไปกินก่อนแล้วกันนะครับซึ่งถ้าการเนี้ยลุกลามไปมากกว่านี้เด็กโวยวายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยทีเดียวคริสก็บอกว่าเรแกนเนี่ยไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้านะฮะนางก็ร่าเริงปกติเป็นเด็กปกตินะนางอยู่ในสายตาฉันมาตลอดหมอก็บอกแล้วครับว่าคุณเคยบอกว่าเรื่องของพ่อเธอที่แยกทางกันนี่อาจจะเกี่ยวก็ได้นะเด็กนี้อาจจะมีความเครียดแล้วก็เก็บกดทีเนี้ยคริสก็เป็นกังวลแล้วครับดิฉันควรจะพาลูกฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมหมอคลายเนี่ยก็บอกว่ายังก่อนยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับรอดูหลังจากที่นางกินยาริทารินไปสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วกันว่านางจะเป็นยังไงหายหรือเปล่าทีนี้คริสเนี่ยนางก็สงสัยแหละครับว่าแล้วไอ้การโกหกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไอ้โรคสมาธิสั้นนี้ไหมเรื่องที่นางนอนไม่หลับน่ะเรแกนมักจะบอกว่านางเนี่ยเตียงสั่นทุกคืนเลยปกตินางไม่เป็นคนแบบนี้นะจะสั่นได้ยังไงอ่ะเตียงมันก็ปกติอ่ะหมอก็นิ่งไปแป๊บนึงครับพร้อมกับบอกว่าเคสเนี้ยน่าสนใจนะและปกติเนี่ยคนรู้หรือเปล่าว่าลูกของคุณเนี่ยพูดหยาบคายหมอคลายถามคริสครับก่อนจะเดินไปปิดประตูคริสก็บอกเนี่ยไม่นะคะเรแกนไม่เคยพูดหยาบคายนะเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะนั่นละคงเป็นอาการที่เธอเนี่ยเป็นอยู่ตอนนี้แน่ๆกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคล้ายๆกับการโกหกที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนไงเพราะระหว่างผมตรวจเธอเนี่ยเธอพูดคำหยาบคายใส่พวกผมด้วยนะคริสก็เลยไม่อยากจะเชื่อนะครับเพราะว่านางไม่เคยเห็นลูกใช้คำหยาบคายมาก่อนนางพูดว่าอะไรเหรอคะหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นคำรุนแรงอะไรหรอก
แต่นางแค่ด่าว่าให้ผมเนี่ยเอานิ้วออกไปจากจิมมี่ของแกอย่ามายุ่งอะไรประมาณนั้นโมโหใหญ่เลยล่ะคริสได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หลุดขำแล้วฮะไม่อยากจะเชื่อว่าเรแกนเนี่ยเป็นคนแบบนั้นอะไรประมาณนี้หมอก็ยิ้มตามไปด้วยครับเอาเป็นว่าให้ดูอาการไปก่อนแล้วกันเนาะคุณไม่ต้องคิดมากแล้วกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านไปหลายวันนะครับหลังจากเรแกนไปหาหมอที่บ้านของคริสเนี่ยก็มีจัดงานเลี้ยงคริสเป็นเจ้าภาพครับก็มีคนจากกองถ่ายมาเพียบเลยนะครับแล้วก็คนในวงการบันเทิงคนใหญ่คนโตนะครับงานเลี้ยงเนี่ยก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะจนกระทั่งคริสพาเรแกนมานอนก่อนครับเพราะว่าเริ่มดึกนะแล้วก็เริ่มส่งแขกกลับบ้านนะครับขี้เมาคนนี้ที่คริสและชาลอนเนี่ยหิ้วปลีกมานะไปส่งที่บ้านเนี่ยก็คือเบิร์กครับผู้กำกับโหเมาแอเลยแทบจะไม่ไหวแล้วเดินอ่ะเฮ้ยคริสคุณรู้ไหมคืนนี้คุณสวยมากเลยพูดแบบเมาๆนะผมไปนะก็กอดร่ำลากันเบิร์กก็ไปแล้วคริสกับชาลอนเนี่ยก็เดินกลับมาที่ห้องรับแขกครับซึ่งแขกที่เหลือเนี่ยกำลังรวมตัวร้องเพลงล้อมรอบเปียโนกันอยู่นะก็มีบาทหลวงอ่ะชื่อว่าไดเออร์เนี่ยที่ประจำอยู่โบสถ์ใกล้ๆถูกเชิญมางานนี้ด้วยเนี่ยเล่นเปียโนเป็นก็เล่นเปียโนให้คนร้องเพลงตามกันอย่างสนุกสนานครับแต่แล้วครับในระหว่างที่ร้องเพลงกันอยู่เพลินๆนั้นบาทหลวงไดเออร์ก็หันไปเจอเรแกนนะลูกสาวของคริสมายืนหยุดอยู่ตรงหน้าครับยืนจังก้าอยู่โอ้ดูเหมือนเราจะมีแขกมานะครับทุกคนเลยมองไปที่เรแกนครับจู่ๆเนี่ยเรแกนครับก็มองหน้าเพื่อนนักบินอวกาศของคริสนะครับแล้วก็ทำสีหน้านิ่งๆแล้วก็พูดว่าคุณต้องตายอยู่บนนั้นแล้วเรแกนเนี่ยก็ฉี่ราดลงพื้นเฉยเลยฮะทำเอาเพื่อนแขกของคริสเนี่ยยืนงงกันหมดเลยอะไรกันเนี่ยคริสเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ท่าไม่ดีแล้วครับเรแกนลูกรักเป็นอะไรเนี่ยรีบไปจับเรแกนแล้วก็จะพาเรแกนขึ้นไปที่ห้องนอนครับก่อนที่จะหันไปขอโทษทุกคนนะครับขอโทษแทนลูกสาวด้วยนะคะเธอป่วยอยู่นะเธอไม่รู้ว่าพูดอะไรออกมาแล้วคริสเนี่ยก็พาเรแกนขึ้นไปด้านบนครับเพื่อไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปถูตัวให้เรแกนนะครับลูกรักทำไมพูดแบบนั้นออกไปล่ะลูกเรแกนเนี่ยนั่งเงียบเลยนะกอดเข่าไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเลยฮะพอเสร็จเนี่ยสักพักก็พาเรแกนเข้าไปนอนครับแล้วแม่เนี่ยก็จะลงไปด้านล่างครับแต่เรแกนพูดขึ้นมาก่อนนะครับแม่คะหนูเป็นอะไรไปอ่ะคริสก็เดินเข้ามาคุยมาปลอบลูกนะครับไม่เป็นอะไรนะลูกลูกก็แค่ป่วยนิดหน่อยเองลูกกินยาตามที่หมอบอกเดี๋ยวลูกก็จะหายดีนะเรแกนก็พยักหน้าครับแล้วคริสก็เดินลงมาครับระหว่างนั้นเองแขกก็กลับบ้านไปหมดแล้วนะครับวงแตกดิเจอเรื่องแบบนี้คริสก็มาถามแม่บ้านที่กำลังใช้ผ้าขัดตรงที่เรแกนเนี่ยเยี่ยวใส่พรมอยู่นะครับเป็นยังไงแม่บ้านขัดออกไหมแม่บ้านก็บอกว่าน่าจะออกนะคะอะไรประมาณนั้นครับแต่แล้วไม่นานครับก็เกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นนะจู่ๆครับก็มีเสียงกรี๊ดดังมาจากห้องของเรแกนครับกรี๊ดแม่ช่วยด้วยคริสเลยวิ่งเข้าไปดูครับแล้วก็พบว่าเตียงของเรแกนแม่งมันสั่นจริงๆครับตึ้ง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 โอ้เรแกนนี่ถึงกับเด้งเด้งเด้งเลยคริสเนี่ยถึงกับเบ้อเลยครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแล้วจะหยุดมันยังไงล่ะเนี่ยด้วยความที่คริสเนี่ยรักลูกนะฮะเห็นลูกกลัวก็เลยกระโดดเข้าไปที่เตียงครับแล้วก็ไปกอดลูกเอาไว้ครับจนเตียงเนี่ยมันสงบครับเฮ้ยสิ่งที่เรแกนเล่าให้แม่ฟังมาตลอดว่านอนไม่หลับแล้วก็เตียงมันสั่นเนี่ยเป็นเรื่องจริงๆไม่ใช่โกหกซะแล้วอะเอาละครับเข้มฮะวันต่อมาเนี่ยคริสเลยพาไปหาหมอคลายอีกครั้งครับซึ่งรอบนี้เรแกนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะฮะปฏิเสธที่จะเข้าตรวจแล้วฮะร้องโวยวายหนูจะไม่ฉีดมันไม่เอาอย่ามายุ่งดิ้นใหญ่เลยซึ่งหมอคลายเนี่ยก็ฉีดยาระงับประสาทให้เรแกนนะครับจนเรแกนเนี่ยสงบตอนจะฉีดมีถุยน้ำลายใส่หน้าหมอด้วยไอ้หมอระยำแม่นี่ถึงกับปวดหัวเลยนะฮะนี่ใช่ลูกฉันเหรอเนี่ยพอตรวจเสร็จเนี่ยหมอคลายที่เครียดพอกันเนี่ยก็ออกมาครับเท่าที่ตรวจดูแล้วเนี่ยผมว่าตอนนี้นะฮะวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นอาการที่เกิดจากการรบกวนของคลื่นสมองในกรณีของลูกสาวคุณเนี่ยเป็นเคสที่ไม่ค่อยจะพบเจอนักทำให้เกิดภาพหลอนแปลกๆแล้วก็มักจะเกิดอาการชักที่บอกว่าเตียงสั่นนั่นน่ะสงสัยกล้ามเนื้อเธอจะกระตุกนะแต่คิดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยหมอไม่ใช่อาการกล้ามเนื้อกระตุกนะเตียงของเรแกนน่ะมันสั่นจริงๆในตอนนั้นเนี่ยฉันก็อยู่บนเตียงกับนางเลยนะหมอคลายก็ยืนยันว่าใจเย็นๆครับคุณแม่ปัญหาของเรแกนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เตียงแต่มันอยู่ที่สมองต่างหากหมอบอกกับคริสครับบอกให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยคริสก็เลยต้องเชื่อหมอละครับอย่างว่านะครับเป็นคนไข้ไม่ได้เก่งไปกว่าหมอต้องเชื่อหมอเดี๋ยวหมอด่าใครเคยไปตรวจกับหมอแล้วไปพูดเถียงหมอนี่โดนหมอด่าบ้างยกมือขึ้น แล้วจะทำยังไงให้ลูกฉันหายล่ะคะคริสถามทีนี้หมอคลายเนี่ยก็เลยแนะนำว่าควรจะต้องตรวจดูสมองให้ละเอียดหน่อยแล้วล่ะเพื่อจะได้เจอสาเหตุที่แท้จริงคริสเลยจะต้องยอมนะครับเพราะว่านางเนี่ยอยากให้ลูกหาย
หมอคลายเนี่ยก็เลยส่งน้องเรแกนไปแผนกสมองแล้วก็ระบบประสาทครับเพื่อสแกนสมองดูซึ่งจังหวะนี้เรแกนนางก็ไม่ได้ขัดขืนนะเพราะว่าเจอยาเข้าไปนะก็เลยทำตามหมอทุกอย่างครับนอนนิ่งมากเลยหมอให้แบบขยับขึ้นไปนอนบนเครื่องอะไรเงี้ยเรแกนก็ทำแต่โดยดีนะไม่ขัดขืนอะไรเลยซึ่งเรแกนเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีหลายอย่างเลยนะครับกว่าจะได้เข้าเครื่องนะโอ้โหแม่เห็นอยู่ในห้องกระจกก็แบบเจ็บแทนลูกเลยอ่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอตรวจเสร็จเรแกนกับคริสก็กลับบ้านไปนะฮะพอผลตรวจออกมาครับไม่พบอะไรผิดปกติในสมองของเรแกนเลยครับผลตรวจออกมาหลอดเลือดในสมองเป็นปกติหมดโอ้โหจังหวะนี้ทำเอาหมอคลายแล้วก็หมอที่เชี่ยวชาญทางด้านประสาทถึงกับงงเลยครับระหว่างที่เช็คกันอยู่ไม่เป็นอะไรแบบนี้แล้วเรแกนเป็นอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นะแล้วจังหวะนั้นเองพยาบาลก็วิ่งเข้ามามีเรื่องด่วนกะจากคริสแมคนิลนางเพิ่งโทรมาบอกว่าตอนนี้เรแกนอาการหนักมากให้รีบตามไปดูที่บ้านด่วนทีนี้หมอคลายเนี่ยก็ชวนหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านประสาทนะฮะบอกว่าว่างไหมไปกับผมหน่อยแล้วกันหมอหนวดคนนี้ก็บอกว่างได้สิก็ไปด้วยกับคลายนะครับก็เลยเดินทางไปที่บ้านของคริสครับเพื่อไปดูอาการที่เกิดขึ้นกับเรแกนนะให้เห็นกับตาครับพอเดินทางมาถึงที่บ้านเนี่ยชาลอนก็มารับหน้าบ้านครับก็บอกว่าตอนนี้เรแกนเป็นหนักมากเลยค่ะรีบมาขึ้นมาทางนี้ค่ะหมอทั้งสองคนก็เลยเดินขึ้นไปดูกันนะครับซึ่งตลอดทางเดินเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเรแกนตลอดทางคุณคริสครับหมอมาแล้วค่ะคริสก็รีบมาเปิดประตูให้ครับหมอทั้งสองเปิดเข้าไปก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่พวกเขาได้เห็นครับเชื่ออะไรวะเนี่ยหมอทั้งสองเนี่ยไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อนครับนี่มันยิ่งกว่าอาการกระตุกแล้วเรแกนร้องว่าแม่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแม่ทำให้มันหยุดทีมันจะฆ่าหนูช่วยด้วยหนูเจ็บโอ้โหตาขาวขึ้นเลยหมอคลายก็เลยบอกว่าไหนเรแกนหมอขอดูหน่อยเรแกนลุกขึ้นมาตบหน้าหมอไปอีกหมอกระเด็นเลยฮะแล้วเรแกนเนี่ยก็หน้าเปลี่ยนด้วยนะหน้าเปลี่ยนไปอีกแบบนึงถอยไปอีนี่เป็นของข้าห้ามมายุ่งกับมันหมอนี่เหวอเลยครับเชี่ยจังหวะนี้เรแกนนางโดนปีศาจหรือว่าผีสิงเข้าไว้แล้วครับมีการถลกเสื้อขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้หมอเนี่ยมาเอากูซี่มาเอากูซี่แม่ก็กลัวแล้วครับเสียใจหมอช่วยเขาด้วยหมอจะขาดใจนะครับด้วยความที่เป็นแม่นะครับเป็นห่วงเรแกนจัดจัดจนชาลอนผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยก็ต้องจับคริสออกไปจากห้องก่อนนะครับเพราะว่ากลัวคริสจะเป็นลมครับหมอพ่อบ้านเนี่ยก็ช่วยกันจับเรแกนกดไปที่เตียงนะครับแล้วก็ฉีดยาสลบให้วุ่นวายอีรุงตุงนางเลยนะฮะเนี่ยผ่านไปสักพักนะครับหมอก็ออกมาเราให้ยาแกแล้วนะน่าจะหลับยาวไปยันพรุ่งนี้เป็นไงบ้างคะแล้วลูกฉันเป็นยังไงบ้างทำไมแกถึงเด้งตัวไปมาบนเตียงแบบนั้นแกเป็นอะไรกันแน่หมอหนวดเนี่ยที่เชี่ยวชาญเรื่องสมองเนี่ยก็บอกว่าคงเป็นพยาธิสภาพของโรคอาจจะกระตุ้นให้มีพละกำลังมากมายผิดปกติในชั่วขณะแต่พวกเราเนี่ยก็ยังเชื่อนะว่าน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสมองของเธอคริสก็โมโหแล้วครับคุณยังเชื่อกันแบบนั้นอีกเหรอให้ตายสิคุณก็เห็นแล้วว่านางเนี่ยร้องลั่นเหมือนคนบ้าแล้วก็โยกไปโยกมามันมีแบบนี้ด้วยเหรอนางเหมือนมี2บุคลิกในคนคนเดียวกันเลยหมอหนวดเนี่ยยังเสริมอีกว่าถ้าเรื่องมี2บุคลิกเนี่ยคงต้องส่งเธอไปหาจิตแพทย์แล้วล่ะแต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นสิตอนนี้เราจะต้องหาความเป็นไปได้ทางกายซะก่อนเชื่อผมคุณนายใจเย็นๆรอบที่แล้วเนี่ยตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมองกับเส้นเลือดในสมองใช่ไหมรอบนี้ผมจะใช้วิธีตรวจลึกกว่านั้นนะทีนี้เรแกนก็เลยไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะครับเพื่อตรวจเข้มอีกครั้งครับเป็นการตรวจแบบเข้มข้นเลยนะฮะแต่แล้วครับตรวจเสร็จก็ไม่พบสิ่งผิดปกติในสมองนางอย่างที่หมอหนวดกล่าวไว้ครับทุกอย่างปกติหมดเลยหมอคลายก็เลยเรียกคิดมาแจ้งเรื่องให้ทราบครับตอนนี้ก็มึนตึบแหละครับไม่รู้ว่าจะรักษาเรแกนยังไงนะงั้นผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องพาลูกคุณไปหาจิตแพทย์ครับซึ่งงั้นนะหมอคลายแนะนำซึ่งหลังจากนั้นนะครับผ่านมาหลายวันนะฮะคริสถ่ายหนังเสร็จก็กลับมาบ้านนะครับเรื่องราวเนี่ยก็วุ่นอีรุงตุงนังเข้าไปใหญ่เมื่อคริสเนี่ยเห็นคนมุงกันเป็นจำนวนมากข้างบ้านพักของเธอนะครับเหมือนมีเรื่องอะไรกันบางอย่างแต่ก็เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากเธอเลยรีบกลับไปที่บ้านครับเข้าไปในบ้านไฟก็กระพริบโหเหมือนจะดับอีกเฮ้ยอะไรแบบวะเนี่ยไฟดับๆติดๆแล้วเหมือนมีหน้าผีขึ้นมาข้างๆนางเลยโหเหวอเลยเหี้ยแล้วนางก็เดินขึ้นไปห้องลูกครับพบหน้าต่างถูกเปิดไว้อีกแล้วลูกเนี่ยนอนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยอากาศหนาวลมพัดแรงเลยก็เลยปิดหน้าต่างให้นะฮะแล้วก็ห่มผ้าห่มให้ลูกแล้วก็เดินลงมาด้านล่างครับก็พบชาลอนครับนี่ชาลอนทำไมเธอปล่อยให้เรแกนอยู่คนเดียวในบ้านแบบนี้เนี่ยแล้วเปิดหน้าต่างอ้าซ่าไปแบบนั้นเนี่ยทำไมเธอไม่ดูแลลูกฉันเลยห้องเธอเย็นมากรู้ไหมเธอบ้าหรือเปล่าโหด่าชาลอนเป็นชุดเลยชาลอนก็บอกว่าเอ้าคุณเบิร์กไม่ได้บอกคุณเหรอคะคริสก็บอกเบิร์กเกี่ยวอะไรอ่ะอ๋อคุณเบิกมาที่นี่ไงเข้ามาหาคุณนะแต่คุณยังไม่กลับมาฉันก็เลยฝากบ้านไว้กับคุณเบิกแล้วไปเอายาที่ร้านยาแป๊บนึงอารมณ์ประมาณว่าฝากให้เบิกเนี่ยดูแลบ้านกับดูแลเรแกนนะฮะคิสก็งงเลยครับเพราะว่ายังไม่ได้คุยกับเบิกเลยแล้วชักเพื่อนคิสครับเพื่อนที่ถ่ายหนังด้วยกันเนี่ยก็มาที่บ้านคิสครับเปิดประตูเข้ามาเอาชักเข้ามาก่อนสิคิสกล่าวคำต้อนรับนะ
ชักหน้าเศร้านะครับก่อนจะบอกว่าคุณคงรู้เรื่องแล้วสินะคริสคริสก็หันมาเรื่องอะไรอ่ะอ้าวคุณยังไม่รู้เหรอเบิร์กตายแล้วเขาคงจะเมาอ่ะเดินตกบันไดชั้นบนสุดร่วงลงมาด้านล่างคอหักข้างบ้านคุณนี่เองอ๋อที่คนมุงกันตะกี้นี้เองครับเป็นเบิร์กครับที่ตายแล้วคริสพอรู้แบบนั้นเนี่ยก็ตกใจเลยครับเสียใจเลยพระเจ้าไม่นะร้องไห้ใหญ่เลยชักก็เดินไปปลอบไม่เป็นไรนะผมเข้าใจแล้วชักก็ไปครับเฮ้ยพอชักกลับไปได้แป๊บเดียวเรแกนเดินลงมาแบบท่าแมงมุมตีลังกาหลังครับโอ้ยอย่างหลอนขนลุกเลยเฮ้ยอะไรของแม่งเรแกนวะนั่นเหมือนแบบลงมาคายเลือดอะต่อหน้าต่อตาคริสกับชาลอนเลยนะฮะโอ้ยเวอร์กันเลยทีเดียวเจอแบบนี้ซึ่งต่อมาครับหมอคายเนี่ยก็หาจิตแพทย์เพื่อมาดูอาการเรแกนครับเพราะว่าในตอนนี้เชื่อว่าเรแกนเนี่ยน่าจะสร้างตัวตน2บุคลิกขึ้นมาเองนะครับน่าจะเป็นการป่วยทางจิตอะไรประมาณนั้นฮะหมอจิตแพทย์เนี่ยก็ถามเรแกนว่าเป็นยังไงหนูสบายดีไหมเรแกนก็ตอบว่าใช่ค่ะสบายดีหนูอายุเท่าไหร่เหรอเรแกนก็ตอบ12ค่ะเรแกนก็ตอบดีนะแต่แค่ดูเหนื่อยๆซึมๆครับก่อนที่จิตแพทย์จะถามว่ามีใครอยู่ในตัวหนูหรือเปล่าเรแกนก็ตอบว่าใช่ค่ะบางครั้งหมอก็ถามไปอีกกัปตันฮาวดี้ใช่หรือเปล่าได้ข้อมูลมาจากคริสนะฮะเรแกนตอบหนูไม่รู้ค่ะแล้วถ้าหมอขอคุยกับเขาจะได้หรือเปล่าเรแกนก็ตอบว่าไม่ค่ะไม่อยากให้ออกมาแล้วหนูอยากให้มันไปจากหนูหรือเปล่าเรแกนก็ตอบอยากค่ะงั้นหมอขอคุยกับเขาหน่อยปรากฏว่าสักพักหนึ่งครับเรแกนก็เหมือนเปลี่ยนไปอีกบุคลิกครับเรแกนยอมให้อีกบุคลิกหนึ่งเข้ามาแทนที่ครับเจ้าผีนั่นแหละหน้าเปลี่ยนเลยอยากคุยกับกูงั้นเหรอเสียงผู้ชายด้วยนะครับไม่ใช่เสียงเรแกนยังไม่ทันคุยอะไรกันนะฮะผีที่สิงเรแกนเนี่ยไม่คุยครับพุ่งไปบีบไข่หมอคนนี้เฉยเลยครับหมอคนนี้เลยแบบร้องด้วยความเจ็บปวดลงไปกับพื้นก่อนที่หมอคลายเนี่ยจะจับตัวเรแกนแยกไปนะครับโอ้โหไข่หมอแทบแตกเว้ยจริงๆทีนี้หมอคลายเนี่ยก็เลยบอกให้คริสเนี่ยย้ายตัวเรแกนลองไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่านี้ดูนะอาจจะได้ข้อมูลแล้วก็อะไรที่มากขึ้นเพราะทางนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงกับเธอดีอะไรอย่างนี้นะฮะคริสก็เลยทำตามที่หมอแนะนำครับส่งตัวลูกไปรักษาที่คลินิกและมูลนิธิบาริงเจอร์เพื่อดูแลอาการเป็นการด่วนครับเป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญในด้านทางจิตโดยเฉพาะเลยมีหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะช้างเพียบซึ่งระหว่างที่นางอยู่ที่คลินิกนี้นะครับนางก็อาวาสดิ้นไม่หยุดแล้วครับแล้วก็พูดสะบัดมีพูด2เสียงมีอาการแปลกๆให้หมอได้เห็นตรึมเลยจนหมอที่เนี่ยเรียกประชุมนะฮะหมอที่นี่ก็ใบ้กินเหมือนกันนะฮะเรียกคริสมาคุยก็หาสาเหตุอาการที่เรแกนเป็นไม่ได้อยู่ดีครับแต่พอจะรู้แล้วว่าเรแกนเนี่ยน่าจะถูกครอบงำจากอะไรบางอย่างหมอขอพูดตรงๆนะคุณแม่ลักษณะเนี้ยอาจจะเป็นวิญญาณที่สิงอยู่โอ้โหหมอผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันในห้องประชุมใหญ่เพื่อคุยกับแม่ของคริสว่าลูกเนี่ยถูกวิญญาณสิงฮะคริสก็ตกใจฮะวิญญาณกันหรอนี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ได้อยากจะรับฟังหรือวิเคราะห์อะไรกันทั้งนั้นแล้วแต่อยากให้ลูกหายเป็นปกติช่วยรักษานางได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นโรคอะไรอ่ะช่วยลูกฉันหน่อยฉันจะไม่เอาลูกฉันไปอยู่ที่โรงพยาบาลบ้าเด็ดขาดนะคริสนางคิดว่าหากนางรักษาลูกไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยจะต้องลงเอยที่โรงพยาบาลบ้าอย่างแน่นอนเลยอาการแบบนี้ว่ากันตามตรงนะคุณนายยังพอมีวิธีรักษาอื่นอยู่แต่วิธีนี้ด้วยความที่ผมเป็นหมอเนี่ยก็ไม่อยากจะแนะนำสักเท่าไหร่นะครับคิดก็เลยช่วยบอกมาสักทีเถอะหมอว่ามันคืออะไรหมอคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าเคยได้ยินวิธีไล่ผีไหมหมอก็พูดต่อว่ามันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ทางนักบวชเนี่ยหรือว่าบาทหลวงเนี่ยพยายามจะไล่ผีหรือว่าปีศาจวิญญาณร้ายเนี่ยให้ออกจากร่างผู้ถูกสิงแต่อย่างว่านะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะเห็นวิธีนี้กันมากนักละเนื่องจากวิทยาศาสตร์หรือว่าการแพทย์เนี่ยก็พิสูจน์ได้ทุกเรื่องและอาการที่เป็นจากมนุษย์เนี่ยนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ใช้ได้กับเหยื่อที่คิดว่ามีผีอยู่ในตัวจริงๆนะผมก็ว่าเป็นวิธีสุดท้ายที่น่าจะลองสักหน่อยนะครับแนะนำกับคริสครับคริสก็แบบพวกคุณกำลังจะบอกว่าให้ลูกฉันไปหาหมอผีกันเหรอใช่ไหมหมอนี่เงียบกันหมดเลยก็มีเสียงเล็ดลอดออกมาก็ลองดูสิคุณเผื่อจะหายน้องนั้นคิดก็เลยพาเรแกนกลับบ้านอีกแล้วครับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านนะมาพักที่บ้านเดิมโหน่าสงสารเรแกนเลยนอนหลับปุ๋ยเหนื่อยล้าสุดๆครับจังหวะนี้ในวันเดียวกันนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ตามสืบเรื่องเบิร์กเสียชีวิตแบบปริศนาเนี่ยก็มายังบริเวณแถวๆบ้านของคริสครับเขาชื่อว่าพันตำรวจโทวิลเลียมคินเดอร์แมนนะฮะมายืนหาเบาะแสหรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมตรงที่เบิร์กเนี่ยตกบันไดเสียชีวิตครับแล้วเขาก็พบดินน้ำมันปั้นหล่นอยู่ก็เก็บขึ้นมาดูแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะฮะสักพักเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็ไปเคาะประตูบ้านขอพบกับคริสครับเพื่อถามถึงสาเหตุในวันเกิดเหตุที่เบิร์กเสียชีวิตคริสก็อนุญาตให้เข้ามาฮะก็มานั่งคุยกันผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยจะได้ไหมครับลูกสาวของคุณเนี่ยจำได้ไหมว่าคืนนั้นเนี่ยคุณเบิร์กเดนนิ่งได้เข้าไปในห้องลูกสาวของคุณหรือเปล่า
คริสก็งงถามทำไมเหรอคะนักสืบคนนี้ก็บอกนะครับว่าที่ถามอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าเบิร์กเนี่ยไม่น่าจะเดินตกบันไดลงไปเองตายนะครับแต่น่าจะหล่นหรือพุ่งออกมาจากทางหน้าต่างห้องนอนของเรแกนครับที่เชื่อมทางเดินบันไดที่เบิร์กตายนะครับเนื่องจากสภาพคอที่หักผิดรูปผิดร่างของเบิร์กเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนเดินตกบันไดธรรมดาธรรมดาแต่น่าจะตกลงมาอย่างรุนแรงซะมากกว่าครับวิลเลียมเนี่ยก็เลยสันนิษฐานว่าต้องหล่นออกจากทางหน้าต่างห้องลูกสาวคุณแน่นอนก็เลยอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อลูกสาวคุณจะจำอะไรได้บ้างและก็แปลกอีกอย่างนะเขาไม่น่าจะทิ้งให้ลูกสาวของคนอยู่ที่บ้านคนเดียวแบบนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเออจริงแฮะเพราะว่าชาลอนเนี่ยผู้จัดการก็บอกว่าเบิร์กเนี่ยมาหาที่บ้านนี่หว่าคริสก็เลยตอบบอกว่าไม่รู้นะคะลูกสาวฉันป่วยอยู่ได้รับยาทุกวันน่าจะนอนไม่รู้เรื่องอยู่ในห้องตลอดวิลเลียมก็เลยบอกอ๋อครับถ้าลูกสาวคุณตื่นเนี่ยหรือว่าดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ฝากถามนางด้วยแล้วกันนะเอ๊ะนี่คุณสงสัยลูกสาวฉันหรือเปล่าลุงวิลเลียมเนี่ยแกก็เลยบอกว่าไม่น่าจะใช่หรอกการจะจับทุ่มใครลงไปจากหน้าต่างแบบนั้นเนี่ยคงจะต้องมีแรงเยอะกว่านี้แน่ลูกสาวคุณตัวแค่นี้ทำไม่ได้หรอกผมมีเคราะห์นะสันนิษฐานว่าจะต้องมีใครคนอื่นมาที่บ้านคุณในระหว่างที่ผู้จัดการของคุณกับคุณยังไม่กลับบ้านแน่ๆเลยแล้วก็คงจะลงมือผลักเบิร์กลงมาจากหน้าต่างตายแน่ๆเลยแต่เรื่องนี้มันก็ยังมีช่องโหว่อยู่อีกเยอะนะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเบิร์กทำไมต้องไปอยู่ในห้องลูกของคุณอะไรแบบนี้นะทีนี้พูดเสร็จเนี่ยคริสก็บอกว่าเอากาแฟเพิ่มไหมคะวิลเลียมก็บอกว่าก็ดีครับแล้วลุงวิลเลียมแกก็เดินดูรอบๆบ้านครับก็เลยพบดินน้ำมันนะที่ปั้นเป็นตัวสัตว์คล้ายกับดินน้ำมันที่แกเจอตรงทางเดินตรงบันไดครับลูกสาวคนเป็นศิลปินเหรอครับเนี่ยโหทำสวยนะเนี่ยลุงแกเอะใจเล็กๆแล้วคริสก็เดินมานะครับเอากาแฟมาให้วิลเลียมนะฮะวิลเลียมก็ไม่กินแล้วฮะบอกว่างั้นผมถามเยอะละผมขอกลับก่อนแล้วกันบอกกับคริสนะลืมไปลืมไปผมขอลายเซ็นคุณให้ลูกสาวผมหน่อยได้ไหมคริสก็ยิ้มอ๋อได้สิคะลูกสาวคุณชื่ออะไรเหรอคะคริสกำลังจะเซ็นลุงแกก็ยิ้มใหญ่เลยอ๋อผมโกหกคุณนะที่จริงผมขอเองโอ้แท้จริงแล้วตะลุงเนี่ยเป็นแฟนหนังตัวยงของคริสครับดูหนังที่คริสแสดงทุกเรื่องนะฮะคริสก็เลยเซ็นให้นะขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะถ้าลูกคุณดีขึ้นเดี๋ยวผมจะมาอีกลุงแกก็กลับไปครับจังหวะเนี่ยพอคริสปิดประตูเนี่ยนางรู้แล้วครับว่าผีที่สิงลูกตนอยู่ตอนเนี้ยน่าจะเป็นคนฆ่าเบิกอย่างแน่นอนอ้าให้พระเจ้ามันเอาแกให้พระเจ้ามันเอาแกพอวิลเลียมไปเนี่ยคริสได้ยินเสียงร้องจากห้องลูกครับเลยวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าเลยแกงกำลังใช้ไม้กางเขนทิ่มไปที่จิมมี่ตัวเองอยู่ครับโอ้โหเลือดพุ่งเลยคริสก็เลยแย่งไม้กางเขนมาแต่ก็โดนเลยแกงตบครับจนกระเด็นไปที่ฝาผนังชาลอนได้ยินก็จะเข้ามาช่วยครับผีที่สิงอยู่แม่งก็ใช้พลังเคลื่อนย้ายปิดประตูครับแถมล็อกห้องใช้เก้าอี้บังไว้ไม่ให้เข้ามาอีกแล้วก็พยายามดันตู้เสื้อผ้าครับจะให้ไปทับคริสครับคริสเนี่ยพยายามจะกีดตะกายหลบครับหูเกือบหลบไม่ทันแล้วผีเรย์แกนก็บิดหัวครับหันหัวมาคุยกับคริสโอ้ยอย่างสยองอะรู้ไหมลูกสาวแกมันทำอะไรไว้แฮโอ้คริสเนี่ยร้องไห้เลยครับไม่ไหวแล้วทีนี้คริสก็ไม่ไหวแล้วครับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยนางก็ติดต่อบาทหลวงไดเออร์ครับที่นางรู้จักว่าพอจะมีบาทหลวงคนไหนที่พอจะทำพิธีไล่ผีได้บ้างไดเออร์ก็เลยติดต่อบาทหลวงเดเมียนคาราสครับผู้จะเป็นทั้งบาทหลวงแล้วก็จิตแพทย์ให้มาดูอาการครับนัดเจอกันที่สะพานใกล้บ้านนะฮะบาทหลวงก็เดินเข้าไปทักคุณคริสแมกนิลใช่ไหมตอนแรกคริสเนี่ยคิดว่าเป็นแฟนคลับครับก็เลยไล่กลับได้โปรดอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมเออผมคือบาทหลวงคาราสคิดเลยรีบหันมาอ๋อขอโทษนะคะสวัสดีค่ะคิดนึกว่าพ่อคาราสเนี่ยจะใส่ชุดบาทหลวงมานะก็เลยไม่ทันสังเกตมาแบบนอกเครื่องแบบแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเป็นบาทหลวงเนาะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เดินคุยกันแล้วครับคิดก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดอาการของลูกสาวให้คาราสฟังนะฮะแล้วก็ถามว่าจะทำพิธีไล่ผีกับลูกสาวที่โดนปีศาจหรือว่าผีสิงได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วครับคุณพ่อคาราสเนี่ยไม่รู้ครับว่าเขาจะโดนขอมาให้ช่วยไล่ผีครับคิดว่าจะได้ไปช่วยอาการทางจิตของคนปกติอะไรประมาณนี้ครับเนื่องจากติดต่อกันผ่านบาทหลวงไดเออร์นะบาทหลวงไดเออร์เนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวของลูกสาวคริสให้ฟังนะว่าโดนผีเข้าพ่อคาราสเนี่ยก็บอกโอ้เรื่องพันนั้นไม่มีอีกแล้วครับคุณหญิงนี่มันยุคไหนกันแล้วครับบอกตรงๆนะตั้งแต่ผมเป็นพระมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระคนไหนทำพิธีไล่ผีเลยนะยุคนี้สมัยเนี้ยเขาสรุปอาการได้หมดนะฮะว่าเป็นแบบไหนอย่างผีเข้าเนี่ยก็เจอกันเยอะนะฮะว่าเป็นผู้ป่วยทั้งจิตบ้างโรคหวัดระแวงบ้างจิตอุปทานบ้างจิตเสื่อมบ้างไม่มีใครเป็นหรอกครับผีเข้าคิดก็เลยบอกว่าก็ลูกฉันนี่ไงที่โดนผีเข้าฉันต้องการจะไล่ผีคุณพ่อคะช่วยไล่ผีออกไปจากลูกฉันได้หน่อยพ่อคาราสเนี่ยก็เกิดอาการสงสารคริสนะก็บอกว่าได้เลยแต่คุณลืมไม่ได้เลยนะเรื่องวิธีไล่ผีเนี่ย
ก็จูงมือคริสไปนั่งคุยกันนะบอกกับคริสว่าพิธีไล่ผีเนี่ยไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยจะต้องส่งเรื่องไปให้ทางโบสถ์อนุมัติเสียก่อนไม่ใช่คิดอยากทำก็ทำถ้าโดนจับได้เนี่ยโดนไล่ออกจากการเป็นบาทหลวงเลยนะแล้วจะอนุมัติไหมก็ไม่รู้กินเวลานานมากปานนั้นเนี่ยลูกสาวของคุณเนี่ยอาจจะอาการแย่กว่านี้ก็ได้คริสก็เลยบอกว่าให้คาราสเนี่ยไปดูให้เห็นกับตานะจะได้รู้ครับว่ามีผีสิงจริงๆซึ่งคุณพ่อคาราสเนี่ยแกก็รับปากแล้วครับได้สิได้ผมไปในฐานะจิตแพทย์นะไม่ได้ไปไล่ผีให้คริสก็เลยบอกว่าลูกสาวฉันไปหาจิตแพทย์มาทั้งโลกหมดแล้วเชื่อฉันเถอะต้องใช้พิธีไล่ผีทีนี้พ่อคาราสก็เลยเดินทางไปที่บ้านคริสครับไปดูให้เห็นกับตาว่าเป็นยังไงจริงๆฮะโอ้โหพอเปิดประตูเข้าไปสภาพเห็นเรแกนแย่มากครับหน้านี่ม่วงมีแผลเต็มหน้าเลยคงทำร้ายตัวเองอย่างหนักครับโดนมัดขาแขนติดไว้กับเตียงแน่นนะพ่อคาราสก็เข้าไปทักสวัสดีเรแกนฉันเป็นเพื่อนกับแม่ของหนูอ่ะฉันมาเพื่อช่วยหนูนะเรแกนก็ตอบกลับแล้วครับว่าถ้าอยากช่วยแกก็ปลดเชือกนี่ซะสิพ่อคาราสก็บอกว่าเกรงจะทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันกลัวว่าหนูเรแกนจะทำร้ายตัวเองทีนี้เรแกนก็ตอบสวนมาฉันไม่ใช่เรแกนฉันคือซาตานทีนี้เอาสายรัดออกได้หรือยังพ่อคาราสเนี่ยแกก็ไม่เชื่อนะฮะงั้นถ้าคุณเป็นซาตานหรือปีศาจเนี่ยทำไมไม่เสกให้สายรัดมันหายไปเองเลยล่ะเอือผีในร่างเรแกนนี่ก็บอกว่าให้ทำแบบนั้นน่ะมันกระจอกไปก็ไม่อยากจะทำอ่ะมีงี้ด้วยนะฮะพ่อคาราสเนี่ยก็ยังถามอีกว่างั้นตอนนี้เรแกนตัวจริงไปอยู่ไหนแล้วเอาเขาออกมาคุยได้ไหมถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปลดเชือกให้เส้นนึงปีศาจก็ตอบว่าในนี้แหละคุณพ่อมันอยู่ตรงกลางใจเนี่ยรวมทั้งแม่ของคุณพ่อเนี่ยก็อยู่กับเราด้วยที่นี่ด้วยนะหลังจากตายไปแล้วอ่ะอยากฝากบอกอะไรเขาไหมล่ะเดี๋ยวจัดให้บาทหลวงคาราสเนี่ยก็เอะใจนะฮะแต่ก็ถามกลับว่าถ้าแม่ของฉันอยู่ในนั้นจริงคุณก็ต้องรู้นามสกุลเดิมของแม่ฉันคืออะไรหรอตอบมาหน่อยได้ไหมแต่ปรากฏว่าแทนที่ปีศาจจะตอบเนี่ยกับอ้วกใส่หน้าพ่อคาราสครับอื้ออีแทบจะอ้วกเลยนะคุณพ่อคาราสเนี่ยอ้วกของผีนะฮะผมขอเรียกผีแล้วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้หมดนะทั้งปีศาจผีหรือว่าซาตานอะไรอย่างงี้นะขอเรียกผีแล้วกันคนไทยจะได้คุ้นเคยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ลงมาคุยปรึกษากับคิดห้องใต้ดินต่อก็คุยกับคิดนะฮะถ้าเป็นผีเข้าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะจำเป็นจะต้องมีหลักฐานส่งให้โบสถ์อนุมัติเรื่องซะก่อนคิดก็ถามว่ามีอะไรบ้างเหรอพ่อคาราสก็บอกว่าเคยอ่านในตำราอยู่เหมือนกันนะคงจะเป็นภาษาแปลกๆที่ผีพูดออกมาและเป็นภาษาที่เรแกนเนี่ยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราต้องบันทึกเสียงนั่นพ่อคาราสก็แบบไม่ค่อยมั่นใจจะเท่าไหร่คิดก็เลยบอกว่าฉันคิดว่าคุณจะเชี่ยวชาญในด้านนี้ซะอีกพ่อคาราสก็เลยสวนไม่มีพระคนไหนเชี่ยวชาญทั้งนั้นแหละทุกคนที่โบสถ์เนี่ยอาจจะรู้เรื่องนี้พอๆกับคุณซะด้วยซ้ำทำหน้าจริงจังใส่เลยนะฮะวันนี้เองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับพ่อคาราสก็กลับก่อนนะฮะกลับห้องกลับบ้านของตัวเองก่อนแต่ก่อนจะกลับเนี่ยก็ได้ถามคิดนะคุณรู้หรือเปล่าว่าแม่ของผมเพิ่งจะเสียไปคริสก็เลยตอบว่ารู้ค่ะรู้จากบาทหลวงไดเออร์เสียใจด้วยจริงๆนะคะแล้วเรแกนล่ะรู้เรื่องนี้ไหมบาทหลวงคาราสถามนะฮะคริสก็บอกว่าไม่นะคะเขาอยู่แต่บนห้องไม่รู้หรอกค่ะถามทำไมหรอคะชัดเลยครับพ่อคาราสเนี่ยก็เริ่มจะเชื่อขึ้นมานิดๆแล้วนะฮะว่าเรแกนโดนผีเข้าสิงจริงๆเพราะว่าแม่ของบาทหลวงคาราสเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตนะฮะเรแกนจะรู้ได้ยังไงเอาละฮะวันต่อมานะครับบาทหลวงคาราสก็เริ่มจะหาทางช่วยเรแกนแหละครับโดยเขาคิดจะไล่ผีให้เรแกนจริงๆโดยการนำเครื่องอัดเสียงนะฮะเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องของเรแกนครับว่าไงคุณพ่อบรรยากาศวันนี้ช่างแจ่มใสเหมาะกับการไล่ผีซะจริงๆนะผีในร่างเรแกนพูดครับพ่อคาราสก็ถามคุณชอบมันอย่างนั้นหรอถ้าผมทำจริงๆเนี่ยคุณจะต้องออกมาจากตัวเรแกนนะผีในร่างเรแกนเนี่ยก็ตอบว่าชอบที่สุดเลยมันจะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันคุณกับเรแกนน่ะหรอจะได้อยู่ด้วยกันเปล่าแกกับฉันต่างหากแล้วทีเนี้ยพ่อคาราสเนี่ยก็ถามว่าแล้วคิดจะออกจากร่างเรแกนตอนไหนงั้นหรอผีเรแกนก็ตอบว่าจนกว่ามันจะตายนั่นล่ะคุณพ่อคาราสเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้นะครับฟึบจู่ๆเนี่ยลิ้นชักโต๊ะข้างเตียงเนี่ยเลื่อนออกมาเองเฉยเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้คุณทำหรอคุณพ่อคาราสเนี่ยถามผีที่อยู่ในร่างเรแกนนะฮะไหนทำอีกสิอยากเห็นอีกอ่ะแต่ผีในร่างเรแกนเนี่ยก็ไม่ยอมทำครับเอาไว้ก่อนพ่อก็บอกเอาหน้าตอนนี้เลยยังไม่ถึงเวลาเอาไว้ก่อนเอาเหอะไม่ถึงเวลาเอาไว้ก่อนไม่ละเอาไว้ก่อนอยู่นั่นนะฮะผีแม่งฉลาดนะครับปั่นหัวพ่อคาราสเล่นนะไม่อยากทำทีนี้ผีในร่างเรแกนเนี่ยก็พูดภาษาลาตินออกมาครับซึ่งพ่อคาราสเนี่ยก็พูดตอบโต้กับผีได้นะฮะแล้วพ่อคาราสเนี่ยก็อัดเสียงครับไหนพูดภาษาอะไรได้อีกไหมผีก็พูดภาษาแปลกๆครับพ่อคาราสเนี่ยก็ได้อัดไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยนะฮะโดยที่ผีเนี่ยคงจะไม่รู้จักเครื่องอัดเสียงนะฮะนั่นอะไรนะผีถามพ่อคาราสพ่อคาราสแกควักอะไรบางอย่างออกมาจากเสื้อครับก่อนจะบอกว่าเป็นน้ำมนต์ผีในร่างเรแกนเนี่ยมองตาขวางเลยเอามันออกไปไกลๆอย่าเอามาใกล้กูอย่านะอย่าพ่อคาราสเลยเอาไปสาดใส่สาดมันแสบมันร้อนผีในร่างเรแกนเนี่ยร้องด้วยความทรมานครับพ่อเนี่ยถึงกับตกใจเฮ้ยมันได้ผลเฉยแฮะ
ได้เสียงที่ผีร้องเป็นภาษาแปลกๆใส่เครื่องบันทึกไว้จะได้เอาไปเป็นหลักฐานในโบสถ์นะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องที่แปลกใจสำหรับพ่อคาราสนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนที่สาดน้ำมนต์ไปที่ผีเนี่ยน้ำที่ราดไปเนี่ยเป็นน้ำเปล่าครับเขาหลอกผีครับว่าเป็นน้ำมนต์แต่ทำไมผีเรแกนถึงร้องแบบนั้นถ้าเป็นผีจริงเนี่ยไม่น่าจะเจ็บปวดหรือทรมานอะไรสิแล้วคริสเนี่ยก็ได้บอกความจริงบางอย่างให้พ่อคาราสรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบิร์กเดนนิงเนี่ยแท้จริงแล้วเจ้าผีตัวที่สิงเรแกนนี่แหละน่าจะผลักเขาลงมาจากหน้าต่างตายครับพ่อรู้นี่อึ้งเลยได้ยินแบบนั้นก็เลยแบบว่าโอ้ยต้องช่วยเด็กคนนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะครับพ่อคาราสเนี่ยก็เอาแผ่นเสียงที่อัดจากผีเรแกนนะฮะที่พูดออกมาเป็นภาษามั่วๆเนี่ยมาวิเคราะห์นะฮะมาให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านบันทึกเทปเนี่ยเครื่องกอเสียงเนี่ยฮะมากอดูว่าเจ้าผีตัวนี้มันพูดภาษาอะไรนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็บอกว่าผีตัวนี้มันไม่ได้พูดภาษาอะไรหรอกครับมันก็พูดภาษาอังกฤษธรรมดานี่แหละแต่มันพูดกับหลังนี่ไงลองกอดูเอ้าหลอนเฉยเลยครับกลายเป็นว่าผีแม่งพูดกับหลังนะครับอย่างเช่นไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยผีมันพูดว่าเหี้ยไอ้อะไรประมาณนั้นนะฮะอธิบายให้มันรู้เรื่องนะฮะทีนี้คาราสเนี่ยก็เลยเอาเครื่องบันทึกเสียงกลับไปฟังต่อครับพอได้ใจความว่าผีมันพูดแบบนี้ครับข้าไม่มีตัวตนข้าไม่มีตัวตนปล่อยนางนี่ให้ตายซะเถอะกลัวบาทหลวงเมอรินเมอรินกลัวเมอรินพูดถึงชื่อเมอรินครับซึ่งเป็นชื่อของใครก็ไม่ทราบนะฮะบาทหลวงคาราสเนี่ยก็เลยงงครับและที่น่าพิศวงไปกว่านั้นคือเสียงเนี่ยเหมือนมีผี3ตัวคุยกันครับไม่ได้มีแค่ผีตัวเดียวด้วยนะในเสียงบันทึกอ่ะฮู้ยกริ๊งโอ้ตกใจหมดจู่ๆครับชาลอนผู้จัดการส่วนตัวก็โทรมาหาพ่อคาราสครับเรียกให้พ่อคาราสมาที่บ้านด่วนเพื่อดูอาการเรแกนนะฮะพ่อคาราสก็เลยรีบวิ่งจากห้องไปที่บ้านของคริสทันทีนะฮะเพื่อไปดูเรแกนมีอะไรสำคัญหรอชาลอนก็บอกว่าฉันไม่อยากจะให้คริสเห็นนะฮะกลัวนางจะเครียดไปมากกว่านี้ก็เลยเรียกคุณพ่อมาดูหน่อยพ่อคาราสก็เลยเข้าไปดูชาลอนก็ไปเปิดผ้าห่มออกจากเรแกนครับเลิกเสื้อเรแกนขึ้นปรากฏว่าที่พุงของเรแกนครับมีคำว่าเฮลมีครับคล้ายๆรอยพองปรากฏนูนขึ้นมาครับคุณพ่อนี่ตกใจเลยครับไม่ไหวแล้วเด็กคนนี้ต้องแย่แล้วแน่ๆเลยถึงกับต้องขอความช่วยเหลือออกมาแบบนี้นะฮะต้องรีบช่วยเด็กคนนี้แล้วล่ะวันต่อมาครับพ่อคาราสก็เลยไม่ไหวแล้วครับมางัวหาหลักฐานอะไรอย่างงี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะแย่ไปกว่านี้ก็เลยรีบเดินทางไปหาบิชอปนะฮะคนที่สามารถอนุมัติเรื่องให้ไล่ผีออกจากคนได้เป็นการด่วนครับก็เอาหลักฐานต่างๆมาให้ดูคุณยืนยันกันเหรอว่าเป็นของจริงซึ่งพ่อคาราสก็ตอบว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงไหมแต่ได้พิจารณาแล้วว่ามันอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถจะทำได้จากเสียงบันทึกเอยหรือว่าอาการอะไรต่างๆเนี่ยบาทหลวงเขาไม่สามารถโกหกกันได้อยู่แล้วนะครับบิชอปเนี่ยก็เลยอนุมัติครับแต่ก็เป็นกังวลนะครับแล้วบอกว่าคงจะดีกว่านี้ไหมถ้าหาคนที่มีประสบการณ์เคยไล่ผีมาช่วยทีนี้ท่านบิชอปก็เลยบอกว่างั้นทางเราขอคุยก่อนแล้วกันนะถ้าหาใครมาช่วยคุณได้เนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อไปพ่อคาราสก็ขอบคุณแล้วก็จูบมือทำความเคารพแล้วก็กลับไปครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการปรึกษากันละครับบิชอปเนี่ยก็ได้ปรึกษากับบาทหลวงทอมครับคนสนิทของเขาบาทหลวงทอมเนี่ยก็เลยแนะนำให้คนนี้ไหมล่ะแลงคาสเตอร์เมอรินความรู้เยอะนะพอจะช่วยบาทหลวงคาราสได้แน่นอนบิชอปก็เลยบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะแก่ไปหน่อยหรอสุขภาพเขาเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยเมอรินน่ะหลังจากไปอยู่อิรักมาตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะกลับมาอยู่ที่อเมริกาแล้วนะบาทหลวงทอมก็บอกว่าเขาแข็งแรงอยู่แก่แต่ยังเก๋ายังไปขุดหาโบราณวัตถุเสมออยู่เลยนอกจากนั้นเนี่ยทำไมผมถึงแนะนำเมอรินกันเหรอเท่าที่เคยได้ยินมาเมื่อประมาณ10ปีก่อนเนี่ยเมอรินเขาเคยมีประสบการณ์โดยตรงที่แอฟริกาเขาเคยไล่ผีให้คนคนนึงละโดยการไล่ผีครั้งนั้นเนี่ยกินเวลาเกือบเดือนเลยได้ข่าวว่าเขาเนี่ยเกือบตายเหมือนกันเขาน่าจะช่วยพ่อคาราสได้นะบิชอปก็บอกว่าไม่เห็นเคยได้ยินมาก่อนเลยนะแต่ว่าบิชอปเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกละครับจะต้องเลือกบาทหลวงเมอรินนี่แหละให้เป็นคนไปช่วยบาทหลวงคาราสในการไล่ผีกับเรแกนครับก็เลยเขียนจดหมายบอกเรื่องราวกับเมอรินไปว่าแต่เมอรินเนี่ยจำกันได้ไหมครับที่เมื่อกี้พ่อคาราสแกฟังเทปกับหลังอ่ะผีมันพูดถึงชื่อเมอรินซึ่งน่าจะเป็นชื่อของบาทหลวงเมอรินคนนี้ก็เป็นได้ครับแล้วกลางดึกคืนนึงครับคุณพ่อเมอรินก็เดินทางมาถึงบ้านคริสครับนั่งแท็กซี่มาลงหน้าบ้านด้วยสภาพอากาศที่หมอกควันปกคลุมหน้าบ้านหนาเตอะเลยนะฮะบรรยากาศดูวังเวงพิกลโอ้โหฉากนี้คลาสสิกมากครับบ้านหลวงเมอรินเนี่ยแกก็ไปเคาะประตูนะครับคริสก็ออกมารับสวัสดีคุณนายแม็กนิวใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะคุณพ่อคาราสอยู่ไหมบ้านหลวงคาราสก็เดินมาหาก็เข้าไปทักทายจับมือกันเป็นเกียรติมากครับที่ได้พบท่านคุณเมอรินเมอรินเสียงผีที่สิงร่างของเรแกนเนี่ยร้องท้าทายต้อนรับมาจากด้านบนกันเลยทีเดียวครับโอ้โหมีรู้จักกันด้วยฮะทีนี้บาทหลวงเมอรินเนี่ยก็นั่งลงครับแล้วก็ได้เรียกพ่อคาราสเข้ามาว่าเราควรเริ่มพิธีไล่ผีกันได้แล้วนะเวลาไม่คอยท่าฉันวานไปเอาสิ่งนี้มาหน่อยสิชุดคุมบาทหลวงเสื้อคุมสีขาว2ตัวผ้าคลุมไหล่สีม่วงน้ำมนต์แล้วก็เอาสำเนาคัมภีร์โรมันเล่มใหญ่มาด้วยล่ะ
บาทหลวงคาระเนี่ยก็พยายามจะพูดกับบาทหลวงเมรินครับว่าคุณพ่ออยากจะฟังเคสนี้ก่อนบ้างไหมว่าเรื่องราวของเด็กคนนี้เป็นมายังไงอะไรยังไงพ่อเมรินก็บอกว่าไม่จำเป็นละรีบไปเอาของซะปะนี่คุณพ่อเมรินอย่างเก๋าครับไม่ต้องฟังด้วยว่าเคสเนี้ยอาการเป็นยังไงครับผมพ่อคาระเนี่ยก็เลยวิ่งไปที่โบสถ์ของตัวเองครับเพื่อไปเอาของเหล่านี้มาครับก็กลับมาวิ่งมาอย่างไวเลยทีนี้ก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วครับเตรียมทำพิธีโดยพ่อเมรินเนี่ยก็ให้คาระคอยเป็นผู้ช่วยคอยไล่ผีส่วนเขาเนี่ยจะเป็นคนหลักที่ไล่เองครับเวลาสวดไล่ผีเนี่ยจะต้องมีคนสวดแล้วจะต้องมีคนรับบทสวดนะฮะคุณพ่อเมรินเนี่ยได้กล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการไล่ผีคืออย่าคุยกับผีเพราะผีเนี่ยมันขี้โกหกตลบตะแลงและอาจทำให้เราหลงเชื่อมันและก็สับสนได้มันชอบรวบรวมเรื่องโกหกมาปะปนกับความจริงเพื่อเล่นงานเราเล่นจิตวิทยาฉะนั้นสำคัญสุดอย่าไปฟังมันจังหวะนี้คุณพ่อคาราสเลยได้รู้เลยครับว่าผีเนี่ยมันตอแหลกับเขานะฮะตอนที่โดนน้ำมนต์รอบก่อนมันแกล้งแอบแสบร้อนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรแสบพ่อคาราสก็เลยพยายามบอกว่าในตัวเรแกนเนี่ยน่าจะมีวิญญาณ3ตนนะครับเพราะผมเนี่ยได้วิเคราะห์จากเครื่องอัดเสียงที่อัดเสียงนางไว้พ่อเมรินก็หันมาสวน มันมีแค่ตนเดียวนั่นแหละปะอย่าเสียเวลาพ่อแก่แล้วโอ้แสดงว่าผีเนี่ยหลอกว่ามีหลายตัวด้วยแฮะทีนี้ทั้งคู่ก็แต่งตัวพร้อมครับก็เดินขึ้นไปที่ชั้น2นะครับแล้วพ่อเมรินก็เข้าไปในห้องครับโอ้โหพบเรแกนที่มองตาขวางเลยฮะอยู่บนเตียงถูกจับมัดมือมัดเท้าอยู่ซึ่งมาถึงเนี่ยพ่อเมรินก็เอาไม้กางเขนน้อยครับไปวางที่โต๊ะข้างเตียงแล้วก็น้ำมนต์นะที่ได้มาจากคาราสสาดไปที่เรแกนทันทีครับเรแกนก็ร้องเสียงหลงเลยอ้าวแบบทรมานแล้วก็เริ่มสวดบทไล่ผีเลยครับในหนังสือคัมภีร์โรมันเล่มใหญ่ที่เอามาด้วยนั่นแหละครับเป็นบทไล่ผีแล้วก็สวดเลยครับพึ่งพรำพึ่งพรำผีที่อยู่ในตัวเรแกนเนี่ยก็ถุยขี้เสลดใส่หน้าพ่อเมรินครับพ่อเมรินก็นิ่งไม่สนใจครับแค่ถอดแว่นตาออกมาครับแล้วก็ท่องต่อครับส่วนพ่อคาราสน่ะเหรอนั่งดูเชิงอยู่ปลายเตียงครับด้วยความตื่นเต้นไม่เคยเห็นพิธีไล่ผีจริงๆมาก่อนอะไรอย่างงี้นะฮะพร้อมท่องรับบทสวดตามพ่อเมรินไปด้วยครับพ่อเมรินนี่ของจริงอะอย่างนิ่งไม่มีเกรงกลัวผีเลยนะฮะนิ่งกริบก็ดูเหมือนจะได้ผลนะฮะจังหวะนี้ผีเรแกนเนี่ยดูจะทรมานทุรนทุรายพยายามดิ้นจากเตียงเตียงนี่สั่นแถมยกลอยขึ้นอีกต่างหากนะฮะพ่อคาราสเนี่ยถึงกับตาค้างเลยนะฮะไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นตัวชาไปเลยระหว่างสวดเนี่ยก็สาดน้ำมนต์ใส่ด้วยนะครับจนผีเนี่ยเผยโฉมจริงๆให้พวกเขาได้เห็นกันด้วยนะฮะแวบๆหนึ่งด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของไม้กางเขนจงออกจากร่างนี้ไปพ่อเมรินเนี่ยนำผ้าพันคอสีม่วงแล้วก็ไม้กางเขนไปวางตรงหน้าผีครับผีนี่อ้วกแตกเลยนะฮะเป็นสีเขียวหูไหลออกจากปากไม่หยุดเลยอย่างสยองครับข้าขอขับไล่เจ้าไอ้วิญญาณโสมมผีก็ตะโกนกลับไอ้แกงี่เง่าแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกว้อยตะโกนเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วผีก็ใช้อิทธิฤทธิ์ครับทำเพดานเปรตแตกมีแผ่นดินสะเทือนตรงบ้านสั่นพ่อเมรินเนี่ยก็เข้าไปใกล้ๆครับเอามือกดไปที่หน้าผากออกไปในนามพระบิดาพระบุตรออกไปออกไปผีก็บอกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะเอาอะไรแดกอ้าวผิดเรื่องเป็นเรื่องไม่ใช่บอกกูไม่ออกเว้ยแม่งบิดคอโชว์อีกโอ้โหอย่างหลอนเลยแต่กูเล่าไม่หลอนเลยไอ้เหี้ยกลายเป็นหนังตลกไปซะแล้วผีใช้พลังจิตอีกตัวเรแกนนี่ก็ค่อยๆหลุดออกจากเชือกครับแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นมาบนอากาศครับเช็ดพ่อเมรินก็เอาน้ำมนต์สาดสวดบทไล่ผีต่อให้เรแกนลงมาตอนแรกเรแกนเนี่ยก็ไม่ลงนะครับแต่ท่องไปท่องมาสาดไปจนค่อยๆกลับลงมาลอยกลับมาที่เตียงครับพ่อคาราสเนี่ยก็รีบไปเอาเชือกมัดมือครับโอ้โหเป็นงานเหมือนกันนะพ่อคาราสเนี่ยจังหวะนี้พ่อเมรินเนี่ยก็เริ่มเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดครับเอ้าเรแกนแม่งทุบพ่อคาราสล่วงลงมาอีกโอ้โหยังไม่หมดอิทธิฤทธิ์แล้วผีเรแกนเนี่ยก็ใช้พลังให้ลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างพัดทั้งคู่เข้าไปชนกับกำแพงเจ็บตัวกันอีกครับแม้จะเจ็บตัวเนี่ยพ่อเมรินก็ยังไม่ยอมนะตะเกียกตะกายมาสวดบทไล่ผีต่อหวังจะช่วยเด็กคนนี้ให้ได้ครับผีเรแกนก็ไม่ยอมออกหมดแรงกันไปข้างนะฮะแล้วผีเรแกนก็สงบไปแต่ก็ยังไม่ออกนะฮะเมรินก็เลยบอกคาราสออกไปพักกันก่อนดีกว่าปะนั่งหงอยแดกกันตรงบันไดเลยครับผีไม่ออกครับมันดื้อด้านจริงๆขอตัวเดียวนะพ่อเมรินเนี่ยบอกกับพ่อคาราสครับพ่อเมรินเข้าไปในห้องน้ำครับเพื่อกินยาครับปรากฏว่าพ่อเมรินเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะครับเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็แบบแย่นะครับตอนนี้ใช้แรงเยอะครับอายุน่าจะ 80-90 แล้วมั้งดูจากหน้าตาเขาแล้วสุดท้ายไล่ยังไงครับแกก็กลับมาทำพิธีต่อคนเดียวครับโดยสั่งให้คาราสที่จิตใจเริ่มอ่อนเพลียโดนผีปลอมเป็นเสียงแม่เนี่ยมาคุยด้วยแล้วก็แบบโดนหลอกบ่อยๆเนี่ยให้ไปพักผ่อนนะฮะแล้วคุณพ่อเมรินเนี่ยแกก็ไปลงมือทำพิธีไล่ผีคนเดียวนะครับทำแบบเดิมบนๆซ้ำๆบนๆล่างๆซ้ายขวา A B A B select start เอ้ยไม่ใช่ละนะมันสูตรคอนทรา30ตัวพ่อคาราสก็ลงไปนั่งพักอยู่ข้างล่างจนพักนึงจนคิดว่านานแล้วทำไมเงียบๆก็เลยกลับขึ้นมาครับแต่แล้วปรากฏว่าพอกลับขึ้นมาเนี่ย
คุณพ่อเมอรินครับฟุบสลบอยู่ที่เตียงครับพ่อคาราสเลยรีบวิ่งเข้าไปดูครับปรากฏว่าบาทหลวงเมอรินตายซะแล้วครับช็อกตายด้วยความที่พ่อเมอรินเนี่ยอย่างที่บอกครับมีโรคหัวใจครับโรคประจำตัวคงหัวใจวายตายนะฮะพ่อคาราสเนี่ยเลยเข้าไปทุบครับทุบหัวใจปั๊มหัวใจหวังจะให้ฟื้นครับแต่ก็ไม่ฟื้นครับโอ้โหผีเร่แกนี่นั่งดูอยู่บนเตียงด้วยความสุขหัวเราะคิกๆๆทีนี้จังหวะเนี้ยพ่อคาราสเลยโมโหครับไอ้เวนมึงหัวเราะอะไรของมึงวะมึงมาดิแกวิ่งไปจับตัวผีเรแกนทุ่มไปที่พื้นครับแล้วก็ต่อยเรแกนรัวเลยครับตับตับตับเฮ้ยเฮ้ยนั่นร่างเรแกนนะเฮ้ยใจเย็นพ่อคาราสโอ้พ่อคาราสลืมตัวแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือร่างเรแกนนะครับผีมันแค่ใช้ร่างเฉยๆแล้วทีนี้พ่อคาราสก็เลยพูดว่าไอ้ผีเวรมึงไปสิงอะไรเด็กคนนี้มึงมาสิงกูนี่มาทีนี้ผีแม่งย้ายร่างจากเรแกนไปสิงพ่อคาราสจริงๆครับก่อนที่คาราสเนี่ยจะเหลือไปที่หน้าต่างคาราสเลยรู้ว่าเขาจะต้องหยุดเรื่องนี้ยังไงครับก่อนที่พ่อคาราสเนี่ยจะโดนผีควบคุมร่าง 100% ครับพ่อคาราสวิ่งพุ่งไปที่หน้าต่างแล้วก็กระโดดลงพุ่งลงหน้าต่างไปเลยครับชนหน้าต่างแตกลงไปด้านล่างล่วงกิ้งบันไดจบชีวิตตัวเองเฉยเลยครับเลือดนี่อาบพื้นเลยสรุปว่าพ่อคาราสก็ตายเหมือนกันครับโอ้โหหล่นคล้ายๆกับเบิกเลยฮะแล้วก็เป็นอะไรอย่างที่ผีเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาจะย้ายร่างจากเรแกนมาอยู่กับพ่อคาราสด้วยผีแม่งรู้อนาคตเฉยนะซึ่งจังหวะเดียวกันนั่นเองนะครับหลังจากพ่อคาราสเนี่ยกระโดดพุ่งออกไปข้างนอกนะครับนักสืบวิลเลียมเนี่ยก็มาขอพบคริสที่บ้านพอดีเลยครับได้ยินเสียงตึงตังตึงตังก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาด้านบนก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเรแกนที่ในขณะนั้นเนี่ยผีออกแล้วครับก็ร้องหาแม่หนูเจ็บมาหนูหน่อยตอนแรกเนี่ยคริสก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกไหมแต่พอฟังดีๆเนี่ยลูกกลับมามีเสียงเหมือนเดิมนะก็เลยเข้าไปกอดโอ้ลูกหายแล้วเหรอสรุปแล้วนะฮะผีก็ออกจากร่างเรแกนไปอยู่กับพ่อคาราสครับผมไปสิงคาราสเฉยเลยนะแล้วเหตุผลที่พ่อคาราสโดดตึกเนี่ยก็เพราะว่าเขาพร้อมที่จะตายไปกับผีนั่นเองครับผีในเรื่องนี้นะครับเข้าใจว่ามันไม่สามารถไปสิงคนได้ตามใจชอบนะครับนอกจากว่าร่างสิงสู่เนี่ยจะเชื้อเชิญให้ไปสิงครับอนุญาตให้สิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนแรกเนี่ยที่เรแกนโดนผีตัวนี้สิงก็คงจะไปเล่น VG นะฮะแล้วก็เปิดทางให้ผีเข้าฮะที่มาเข้าพ่อคาราสเนี่ยก็เพราะพ่อคาราสท้าทายให้มาเข้าตนเองนั่นเองลักษณะคล้ายๆกันนะทีนี้ผีก็ไปสิงต่อใครไม่ได้ละหลวงพ่อไดเออร์เนี่ยมาเจอเนี่ยถึงกับร้องไห้เลยนะไม่น่าเลยอะไรอย่างงี้นะหลวงพ่อไดเออร์เป็นคนแนะนำหลวงพ่อคาราสได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซะด้วยนะก็รู้สึกผิดนะฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นนะครับผ่านไปหลายวันพอกลับมาเป็นปกติคริสก็ไม่อยู่แล้วนะฮะบ้านหลังนี้ก็เก็บข้าวของคุมแล้วก็เตรียมจะย้ายครับพร้อมจะย้ายไปที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็ถ่ายหนังเสร็จพอดีด้วยบาทหลวงไดเออร์ก็มาร่ำลานะครับมาหาเรแกนถึงหน้าบ้านเลยเป็นยังไงแม่หนูกลับมาเป็นปกติแล้วนะเรแกนเนี่ยก็กลับมาร่าเริงแล้วจริงๆครับหน้าตาสดใสนะฮะแต่นางเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับในระหว่างที่นางโดนผีสิงครับก็เข้าไปจุ๊บแก้มพ่อไดเออร์นะครับก่อนที่เรแกนและแม่จะขึ้นรถแล้วก็ไปจากบ้านหลังนี้ครับแล้วหนังก็ตัดจบไปครับที่จริงแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ผมเล่าตัดไปเยอะมากนะครับเอาจริงๆเนี่ยหนังจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับบาทหลวงคาราสเยอะกว่านี้มากนะครับก่อนที่เขาจะมาไล่ผีเนี่ยเขาต้องเจอกับเหตุการณ์แม่เสียชีวิตนะครับกำลังเริ่มสิ้นศรัทธาในพระเจ้าส่วนบาทหลวงเมอร์ลินเองก็มีฉากเปิดตัวยาวๆด้วยเหมือนกันนะครับตอนที่เขาเป็นนักโบราณคดีนะครับไปขุดของเก่าที่อิรักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมขอสรุปให้ฟังตรงนี้ด้วยอีกนิดนึงแล้วกันนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยบาทหลวงเมอรินเนี่ยเคยป่ามือแล้วก็ไล่ผีหรือปีศาจตัวนี้มาก่อนแล้วครับที่แอฟริกานั่นเองมันคือปีศาจเจ้าแห่งลมชื่อว่าพาซูซูมันก็เลยเอ่ยปากว่ากลัวเมอรินอะไรอย่างที่เนื้อหาบอกนั่นแหละฮะซึ่งตรงนี้หนังอาจจะไม่ได้บอกที่มาที่ไปของปีศาจตัวนี้มากสักเท่าไหร่ว่ามันคือใครอะไรยังไงนะครับมันจะมีภาค2ที่จะเล่าเรื่องราวของพาซูซูตัวนี้มากขึ้นนะแต่ผมอาจจะไม่ได้เอามาเล่านะภาค2มันไม่ค่อยดีนะหนังนะมันเละเทะไปหน่อยโอเคแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยที่โดเนทมาเป็นกำลังใจครับคลิปนี้นะครับมีคุณลูกเกดนะครับสนับสนุนเข้ามา50 บาทนะครับผมและก็คุณวิภาสพงศ์วิริยะวณิชสนับสนุนเข้ามา300 บาทเลยครับโอ้ยผู้สนับสนุนรายใหญ่นะครับสนับสนุนเข้ามาเยอะขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันใหม่กับภาค2บ๊ายบาย